ไปควันหลงการเมืองเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านศรีแก้วกับคณะแกนนำพรรคการเมืองฝ่ายค้านเอาไปพบกับแกนนำประชาชนที่มาอยู่ตรงสภาเป็นการลงมติภาคประชาชนซึ่งระบุว่าระดมมาจากหลายภาคส่วนแล้วผลโหวตออกมาเนี่ย 98.3 ไม่ไว้วางใจแล้วก็ไปปฏิบัติการชูกล้วยกันอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะชูกล้วยขณะที่ในส่วนของก้าวไกลซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากการลงมติก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อในยุทธการโรยเกลือก็ประมาณว่าถูกเคี่ยนถูกอะไรประมาณนั้นที่เป็นกลยุทธ์นะฮะก็จะเอาเกลือโรยก็คือจะไปยื่นกับปปช.ทั้ง11ท่านรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายขณะที่ควันหลงก้าวไกลเมื่อวานหลังลงมติพอท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีลุกออกไปไปวางดอกไม้จันทร์ลักษณะเป็นการปิดเขาเรียกอะไรนะปิดประเด็นหลังจากที่ได้เปิดธีมงานศพใช่ไหมนั่นทำให้ล่าสุดโฆษกรัฐบาลในนามนายกรัฐมนตรีคุณธนกรบางบูชนะว่ายังไงบอกว่าเป็นอาการของฝ่ายค้านค่ะที่อาจจะรู้สึกเสียทรงกับผลการลงมติส.ส.ทั้งสภาที่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีทุกท่านแม้ว่าจะมีการงัดข้อมูลหลักฐานต่างๆมาอภิปรายแต่ก็เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่ากล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยบางเรื่องก็บิดเบือนมโนเอาเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพราะว่ารัฐมนตรีทุกท่านชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงให้สภาและสังคมเข้าใจได้จึงพยายามจะเอาผลโหวตนอกสภามาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็อ้างว่าเป็นเสียงของประชาชนทั้งที่คนในสังคมก็รู้กันว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับพรรคฝ่ายค้านหรือหากเป็นการจัดกิจกรรมที่บริสุทธิ์ใจจริงก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในความสามารถของฝ่ายค้านว่าจะล้มรัฐบาลได้นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าแล้วการที่เราเห็นอาการของสสฝ่ายค้านแสดงอาการอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องรีบออกมาชี้แจงแก้ตัวกันพลวันว่าได้คาดการผลเอาไว้อยู่แล้วแตกต่างจากช่วงก่อนและระหว่างการอภิปรายที่มีการพูดดุดันขึงขังก้าวร้าวแบบหน้ามือเป็นหลังมือรวมถึงการแต่งชุดดำไปวางดอกไม้จันทร์ที่ที่นั่งของนายกรัฐมนตรีของสสก้าวไกลด้วยเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดขาดวุฒิภาวะน่าประณามอย่างยิ่งค่ะเพราะนี่คือสภาสถานที่อันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับแต่เราย้อนกลับมาความจริงเมื่อวานนี้ก็วิเคราะห์กันไปส่วนใหญ่แล้วล่ะในเรื่องเล่าสองอาทิตย์แต่มาประมวลอีกสักทีหนึ่งสั้นๆผลการลงมติเราทราบแล้วใช่ไหมครับผู้ที่รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดและไม่ไว้วางใจน้อยที่สุดยืนหนึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผมใช้คำว่ายืนหนึ่งก็คือไว้วางใจก็มากที่สุดไม่ไว้วางใจก็น้อยที่สุดนี่คือยืนหนึ่งขณะที่จุดที่น่าสนใจคนที่ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะกลายเป็นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าพรรค